أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานจากเอองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชีอะห์แนวทางของชีอะห์เป็นแนวทางเช่นไรชีอะห์บรรดาผู้รู้ชีอะห์ใช้หลักฐานอะไรในการที่จะหลอกล่อพี่น้องซุนนีที่ไม่มีความรู้หยิบยื่นหนังสือที่บรรดาผู้รู้ชีอะห์ได้เขียนโดยยกหลักฐานที่พี่น้องซุนนีแยกแยะไม่เป็นว่าหลักฐานต้นใดเป็นหลักฐานประเภทไหนหลักฐานใดเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้หลักฐานใดเป็นหลักฐานที่เท็จเชื่อถือไม่ได้เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่นะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยครั้งที่ผ่านมาเราได้วิเคราะห์เกี่ยวกับหะดีษ12คอลิฟะซึ่งเป็นหะดีษที่บรรดาผู้รู้ชีอะห์นั้นนะครับมีความปลาบปลื้มมีความดีอกดีใจมากเกี่ยวกับหะดีษ12คอลิฟะซึ่งเป็นหะดีษที่เชื่อถือได้นะครับที่อยู่ในบันทึกตำราหะดีษที่เชื่อถือได้ของอะลิสซุนนะห์หรือของชาวซุนนีแต่เราได้อธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วมากกว่า5ตอนก็ว่าได้นะครับว่าหะดีษเหล่านั้นหะดีษ12คอลิฟะห์นี้เป็นหะดีษเช่นไรมีรายละเอียดอย่างไรไม่สามารถที่จะนำมาใช้สนับสนุนแนวทางของชีอะห์ได้เลยแม้แต่น้อยอย่างไรอาจารย์อามีนรอนาได้พิสูจน์ไปแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านพี่น้องว่าในการที่เรากำลังศึกษาแสวงหาสัจธรรมว่าแนวทางไหนเป็นแนวทางที่แท้จริงเนี่ยนะครับเราต้องตั้งสติให้ดีปฏิเสธไม่ได้เราจะต้องตั้งสติให้ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งที่เราจะหลงไหลไปกับภาพลักษณ์ภายนอกหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของคนใดคนหนึ่งโดยไม่ดูว่ารูปร่างหน้าตาของคนใดคนหนึ่งนั้นสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นสัจธรรมหรือมันเป็นความเท็จใช้รูปร่างหน้าตาตัดสินในสิ่งที่เขาพูดเห็นรูปร่างหน้าตาดีดูเป็นชาวอาหรับหรือดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือไว้คราวยาว ก็เลยตัดสินไปแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือไม่ก็หลงไหลนะครับกับการแต่งตัวถึงแม้ว่าผมจะใส่สูทใส่หมวกไว้เขาก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งที่ผมพูดนี้จะเป็นความจริงการแต่งตัวไม่เป็นเหตุผลไม่เป็นหลักฐานไม่เป็นเงื่อนไข เพื่อจะยืนยันว่าคนคนนั้นแต่งตัวดีใส่สระบันโพกที่หัวแถมเอามาปะที่บ่านะครับใส่โต๊บยาวโต๊บ2ชั้นคุมชั้น1ชั้น2อีกนะครับพูดจาดูน่าเชื่อถือไม่ได้เป็นเงื่อนไขแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงคนคนหนึ่งอาจจะจบด็อกเตอร์มาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกระดับด็อกเตอร์หรือระดับโปรเฟสเซอร์ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงท่านพี่น้องอาจจะถามแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความจริงความจริงคือสิ่งที่คนหนึ่งคนใดได้พูดออกมาแล้วถูกพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นคือความจริงการแต่งตัวไม่ได้พิสูจน์คำพูดคนหนึ่งว่าเป็นความจริงนะครับการแต่งตัวไม่ได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงสิ่งที่เขาพูดจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จจะต้องถูกพิสูจน์โดยคำพูดนั่นเองคำพูดนั่นเองจะต้องถูกพิสูจน์ไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งพูดสิ่งใดมาเขาแต่งตัวดูดีเขาใส่สระบันเขาพวกสระบันพวกชั้นนึงแล้วเอามาแปะไว้ที่บ่าอีกชั้นนึงแล้วก็แต่งตัวใส่โต๊บ2ชั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงไม่เกี่ยวเลยแม้แต่น้อยท่านพี่น้องต้องจับประเด็นให้ดีสำคัญมากนะครับเพราะว่าประชาชนพี่น้องทั้งหลายโดยผมเองเนี่ยผมเคยมีอารมณ์อย่างนี้มาก่อนเคยมีอารมณ์อย่างนี้มาก่อนใช้รูปลักษณ์ภายนอกตัดสินในสิ่งที่คนหนึ่งคนใดพูดดูเขาดูขลังท่านพี่น้องเคยมีอารมณ์อย่างนี้ไหมดูขลังเหลือเกินคนนี้โอ้ไว้เขาหน้าตาเป็นชาวอาหรับหรือหน้าตาเป็นจมูกโด่งนะครับเป็นเหมือนชาวฝรั่งเลยดูขลังสิ่งที่เขาพูดเลยเป็นความจริงเชื่อไปเลยจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดจะเป็นจริง
หรือสิ่งใดจะเป็นเท็จเราต้องถามตัวเองว่าเขาพูดสิ่งนั้นในเรื่องอะไรอยู่ถ้าคนคนนั้นกำลังบรรยายศาสนาเราต้องเอาหลักฐานที่มาจากกุรอานหลักฐานที่มาจากหะดีษและต้องเป็นหะดีษที่เชื่อถือได้เพื่อที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เขาพูดว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดสอดคล้องกับกุรอานสิ่งที่เขาพูดสอดคล้องกับคำสอนการกระทำการยอมรับหรือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิสูจน์แล้วว่าท่านนบีพูดอย่างนั้นจริงและคนคนนั้นพูดสอดคล้องจริงเรายอมรับว่าสิ่งนั้นคือความจริงในบริบทที่เรากำลังพิสูจน์ความจริงในเรื่องศาสนาในเรื่องศาสนาขอย้ำนะครับเพราะว่าการพิสูจน์ความจริงนี่มีหลากหลายสาขาให้พิสูจน์ทางด้านการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีหลายต่อหลายอย่างแต่เรากำลังพิสูจน์ความจริงในเรื่องศาสนาหักล้างความเท็จในบริบทของศาสนาเพราะฉะนั้นผมจึงเตือนตัวผมเองเตือนอาจารย์อามีและเตือนพี่น้องว่าอย่าหลงไหลกับการแต่งตัวอย่าหลงไหลกับวุฒิการศึกษาจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นเขาพูดเป็นด็อกเตอร์เขาต้องพูดจริงโดยไม่พิสูจน์เลยว่าสิ่งที่ออกหลุดออกมาจากปากด็อกเตอร์คนนั้นหลุดออกมาจากปากโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์คนนั้นมันสอดคล้องกับกุรอานไหมมันสอดคล้องกับหะดีษไหมหะดีษที่หลุดออกมาจากปากโปรเฟสเซอร์คนนั้นหะดีษที่หลุดออกมาจากปากโปรเฟสเซอร์คนนั้นเป็นหะดีษที่เชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรตรงนี้เราจะต้องพิจารณาจะต้องไม่หลงไหลนอกจากว่าพี่น้องพิสูจน์แล้วว่าโอเคด็อกเตอร์คนนี้นะเราพิสูจน์เข้ามาตลอดเลยนะเขาพูดอะไรเนี่ยเราไปตรวจสอบเนี่ยเขาเชื่อถือได้เชื่อถือได้เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเราให้เครดิตแล้วว่าต่อไปนี้ด็อกเตอร์คนนี้พูดอะไรที่เกี่ยวกับกุรอานเกี่ยวกับหะดีษเราเชื่อถือเราให้เครดิตเข้าไปเลยเพราะเราพิสูจน์มาแล้วว่าเขาซื่อสัตย์จริงยังไม่เคยพิสูจน์เลยว่าเขาโกหกเพราะฉะนั้นให้เครดิตไปเลยแต่ถ้าด็อกเตอร์คนหนึ่งคนใดโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์คนหนึ่งคนใดพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาแล้วเราไปพิสูจน์ทุกครั้งที่เราไปพิสูจน์พูดมา10อย่างผิด7อย่างอย่างนี้เราต้องระวังโปรเฟสเซอร์หรือด็อกเตอร์คนนี้ไว้อย่าเอาความเป็นด็อกเตอร์อย่าเอาความเป็นศาสตราจารย์มาเป็นหลักฐานตัดสินว่าสิ่งที่เขาพูดต้องเป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำนะครับย้ำตัวผมย้ำอาจารย์อามีนย้ำพี่น้องเองว่าเราอย่าหลงไหลยึดติดกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันเลยว่าจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสิ่งหนึ่งเป็นสัจธรรมหรือสิ่งหนึ่งเป็นความเท็จไม่เกี่ยวกันเลยแม้แต่น้อยนะครับขอให้ตั้งสติให้ดีเพราะสิ่งนี้จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกันซะก่อนในกระบวนการแสวงหาความจริงเพราะถ้าเรายังหลงไหลยึดติดอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกกับสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวกันผมขอย้ำว่าสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะไปพิสูจน์ว่าสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จเราก็จะรับอาจจะรับสิ่งหนึ่งที่เป็นความเท็จแต่คิดว่าเป็นความจริงไปโดยปริยายนะครับก็ขอฝากเอาไว้พูดมาเสียยืดยาวนะครับอาจารย์อามีนคงนั่งรอเบื่อแล้วเพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์อามีนได้ทักทายพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันว่าอาจารย์นี่เตรียมประเด็นไหนมาอาจารย์ครับเชิญทักทายพี่น้องก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอะมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านอาจารย์อามินอาจารย์อามินครั้งที่แล้วเราได้วิเคราะห์หะดีษ12คอลิฟะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วในระหว่างสัปดาห์นี้เราก็บอกพี่น้องว่าท่านพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นชีอะห์เนี่ยนะดูรายการของเราเนี่ยแล้วมีอะไรจะคัดค้านตามวิชาการนะตามหลักวิชาอาจารย์วิเคราะห์ผิดผมไม่เชื่อนะมันโต้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เราอาจารย์เบอร์อาจารย์อามินเนี่ยขึ้นที่หน้าจอตลอดแต่ก็อาจารย์มีโทรมามั้ยเกี่ยวกับหะดีษ12คอลิฟะห์ไม่ได้โทรมาคุยวิชาการโทรมาหาเรื่องไม่หะดีษ12คอลิฟะห์นะไม่มีหรอกไม่มีจริงๆไม่ว่าจะหะดีษไหนก็ไม่เคยมีแล้วก็ยังไม่เคยมีอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่เก่งนะครับท่านคือถ้าอาจารย์อามีนพูดสิ่งหนึ่งไปตรงกับความจริงตรงกับกุรอานอาจารย์อามีนไม่ได้เก่งอาจารย์อามีนแค่พูดตรงกับความจริงเท่านั้นเองผมก็พูดตรงกับความจริงเราก็เอาคำอธิบายที่ผู้รู้พูดมาอธิบายให้เราฟังแล้วก็มาแจกจ่ายให้พี่น้องฟังเป็นความรู้ใช่เป็นความรู้ผมถึงทำความเข้าใจซะยืดยาวพอสมควรเลยให้พี่น้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าความจริงเนี่ยไม่ว่าเด็กพูดผู้ใหญ่พูดมันก็คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านอาลีอาลีรอฎิยัลลอฮุอิหม่ามอาลีเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ชีอะห์กล่าวว่าอะไรฮิสสลามเนี่ยอาจารย์หลังจากชื่อท่านอาลีได้กล่าวเอาไว้สายรายงานเชื่อถือได้อุนซุรอิลามากอละลาตันซุรอิลามังกอละจงดูในสิ่งที่เขากล่าวออกมาแต่อย่าไปดูว่าใครเป็นผู้กล่าวเห็นไหมสอดคล้องกับสิ่งที่ผมนำเสนอไปไหมท่านอาลีเนี่ยเป็นคอลิฟะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์อบูบักอุมัรอุสมานอาลีสี่คอลิฟะชาวสวรรค์ชัวร์ท่านนบีรับรองเอาไว้แต่ท่านอาลีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าให้พิจารณาในสิ่งที่ถูกกล่าวออกมา
แต่อย่าไปพิจารณาว่าใครกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาเพราะอย่างผมบอกไปแล้วถ้าเราไปพิจารณาตัวตนเนี่ยนะเราก็จะหลงไหลกับความเป็นตัวตนในด้านต่างๆของคนคนนั้นอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วด้านรูปร่างหน้าตาด้านการแต่งกายด้านวาทะโอ้โหพูดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปหลงไหลกับความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นให้พิจารณาในสิ่งที่เขาพูดตรงนี้สำคัญมากอาจารย์อาจารย์ชริปนิดนึงว่าพูดเรื่องโทรมาเนี่ยในก็พูดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่โทรมาคือคล้ายๆเหมือนติดต่อว่าจะให้มีการเสวนากันระหว่างทางเรากับทางผู้รู้ชีอะครับผมซึ่งจริงๆอาจารย์ชริปก็อยู่ในสายแหละเวลาเราคุยกันเรื่องนี้ก็อาจจะผมว่าอาจารย์ชริพูดอีกทีดีกว่าเรื่องจุดยืนคืออาจารย์อามินอย่างเงี้ยให้อาจารย์ไม่ให้ผมเล่าเรื่องอ่ะนะคือท่านอาจารย์ฟาริสเฟนดี้เนี่ยแกได้ประกาศตัวชัดเจนว่าแกพร้อมที่จะเสวนากับชีอะห์อย่างเป็นวิชาการอย่างสวยงามครับอย่างเป็นวิชาการแกไม่ว่าชีอะห์จะมากี่คนก็มีปัญหาสำหรับอาจารย์ฟาริสนะทีนี้อาจารย์ฟาริสก็คือตัวแกเองแหละพร้อมที่จะเสวนากับชีอะห์อาจารย์อามินก็คุยกับอาจารย์ฟาริสอยู่เสมอแต่ฟาริสก็ยืนยันแต่ว่าจริงท่านก็ยืนยันอยู่ในเว็บไซต์ท่านก็ยืนยันอยู่ในเว็บไซต์ faridfendi.com เราก็ช่วยอาจารย์ฟริดโฆษณาเว็บไซต์ให้พี่น้องชีอะห์เข้าไปดูได้ข้อมูลที่จะพิสูจน์ว่าแนวทางของชีอะห์เป็นแนวทางที่หลงผิดด้วยกับหลักฐานเหตุผลชัดๆเลยนะอย่างไรผู้รู้ของท่านนำเสนอหลักฐานหลอกท่านอย่างไรเนี่ยอาจารย์ฟริดก็เปิดเผยให้ดูนะครับทีนี้มีท่านมีคนคนหนึ่งเป็นชีอะห์อยู่จังหวัดตรังก็ได้โทรมาหาอาจารย์อามีนว่าอยากจะเสวนากับอาจารย์อามีนโดยตรงอาจารย์อามีนก็บอกว่าผมก็เป็นตัวแทนอาจารย์อามีนนะพูดแทนอาจารย์อามีนไปว่ามีคนที่เก่งกว่าอาจารย์อามีนพร้อมกว่าอาจารย์อามีนคือผมเนี่ยอย่างที่บอกผมนี่ไม่ใช่เป็นระดับที่จะถือว่าเป็นอุลามะอาวุโสกว่าคือถ้าเราหมายถึงว่าถ้าเราคิดที่จะแสวงหาสัจธรรมแบบเอาของจริงก็คุยกับคนที่มีความรู้กับผมซึ่งผมว่าแนะนำแล้วว่าอาจารย์ฟาริสคืออาจารย์ฟาริสเนี่ยโอเคเป็นที่นับถือของอาจารย์อามีนผมก็นับถือท่านอาจารย์ฟาริสนะครับแล้วก็เป็นมีความอาวุโสมีความเก่งมีความรู้ในด้านภาษาอาหรับอย่างดีแล้วก็เสนออาจารย์ฟาริสไปว่าเราเสนออาจารย์ฟาริสไม่มีปัญหาอาจารย์อามีนยอมรับในตัวอาจารย์ฟาริสแล้วจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะเสวนาก็ขอให้เสวนากับอาจารย์ฟาริสถ้าอาจารย์ฟาริสพร้อมอยู่เสมอไม่มีปัญหาเราก็ให้เบอร์โทรอาจารย์ฟาริสไปอาจารย์คือในฐานะที่เราเองก็มองท่านอาจารย์ฟาริสก็เหมือนอาจารย์ใช่อาจารย์ของเราเพราะเราก็บางทีเราก็สอบถามอะไรกับแกก็ยินดีนะท่านชีอะจะติดต่อทางผมก็ได้เพราะว่าผมก็คุยกับอาจารย์ฟาริสเรียบร้อยแล้วจริงๆก็คุยกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วบอกว่าถ้าจะคุยก็ให้ติดต่อมาแล้วก็อย่าวางเงื่อนไขเยอะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าวางเงื่อนไขอ่ะจริงๆมันคือฝ่ายเขาก็โทรมา 2-3 รอบไปแล้วหาผมอ่ะแล้วก็วางเงื่อนไขในสิ่งที่เราทำไม่ได้คืออาจารย์เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่โหดคือจะให้ผมไปตามผมไม่อยากออกชื่อคือไปตามอาจารย์คนอื่นซึ่งเขาไม่ได้ต้องการจะมาเล่นเรื่องกับผมกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายสากลเลยกฎหมายอิสลามเนี่ยถ้าวางเงื่อนไขในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เงื่อนไขถือว่าเงื่อนไขโหดใช่อาจารย์ฟาริสต้องการจะเสวนาอย่างเป็นวิชาการฝ่ายเขากี่คนก็ได้แต่ว่าเขาตั้งเงื่อนไขว่าเราจะไม่เสวนากับจาฟาริสจนกว่าอาจารย์อีก2คนจะมาก็คือคำถามคืออาจารย์อีก2คนเนี่ยไม่มีใครบังคับเขาได้นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครบังคับเขาได้เนี่ยนะแล้วเขายืนยันที่จะไม่มาเนี่ยด้วยเหตุผลใดเรื่องของเขาไม่มีปัญหาเราให้เกียรติมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้อีก2คนนึงมาอีก2คนมาขึ้นเวทีพร้อมกับอาจารย์ฟาริสเมื่อเป็นไปไม่ได้การตั้งเงื่อนไขถือว่าเป็นการตั้งเงื่อนไขที่อยู่บนความเป็นไปไม่ได้จึงไร้สาระนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ฟาริสเนี่ยท่านก็พร้อมอยู่แล้วผมก็ถามคุณคนนี้กลับไปว่าคนคนนี้อายุยอมใหญ่นะครับที่ชื่ออายุยอมใหญ่ที่แปลหนังสือของชีอะห์มาเป็นภาษาไทยเนี่ยบางเล่มเนี่ยกับผู้นำชีอะห์ของเขาไม่ต้องออกชื่อแล้วก็ไม่อยากพาดพิงกันนะใครมีความรู้มากกว่ากันผู้นำสูงสุดเขาก็ตอบว่าสูสีเหมือนอาจารย์ฟาริสกับอาจารย์อีกคนหนึ่งจริงๆเราไม่ว่ากันจริงๆมันไม่ใช่สูสีหรอกแต่เราก็ผมก็ไม่ว่าอะไรผมบอกไม่เป็นไรสูสีตำแหน่งความเป็นตำแหน่งในด้านความเป็นชีอะห์ใครตำแหน่งสูงกว่ากันใช่กับเขากับชัดเจนว่าคนนั้นสูงกว่าแน่นอนสูงกว่าคุณอายุแน่นอนคือเอาเป็นว่าถ้าจะมาโต้แล้วมาวางเงื่อนไขยุ่งยากนะถ้าฝ่ายเราวางคุณก็ทำตามไม่ได้ผมก็จะไปถ้าผมจะล้มงานนะสมมติว่าผมมีเจตนาจะล้มงานไม่ให้การโต้เกิดขึ้นผมก็ไปตั้งเงื่อนไขในคนที่ผมคิดว่ายังไงเขาก็ไม่มาอาจารย์อีกอย่างนึงเป็นการวิเคราะห์ของเราสองคนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยได้ทำให้คนชาวบ้านพี่น้อง
อะลิสซุนนะซุนนีเราเข้าใจอย่างดีเลยว่าออกชีอะห์เป็นอย่างนี้นี่เองชอบเข้าใจอย่างดีเลยนะครับเมื่อเข้าใจอย่างดีแล้วเนี่ยบรรดาผู้นำชีอะห์บรรดาผู้รู้ชีอะห์เนี่ยที่เผยแพร่แนวทางของชีอะห์อยู่เนี่ยก็เกิดความระส่ำระสายในการทำงานเพราะว่าพี่น้องซุนนีเราได้วัคซีนอาจารย์อย่าลืมได้วัคซีนแล้วได้วัคซีนคนเดียวไม่พอบางทีเอาไปฉีดให้คนอื่นอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทำยังไงเขาก็เลยโทรมาเพื่อจะให้อาจารย์อามีนไปโต้บนเวทีทีนี้เราเนี่ยเราวิเคราะห์ไว้แล้วเนี่ยตราบใดที่พี่น้องอาลีซุนนะเนี่ยนะยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จหลักฐานต้นใดซอเฮียหลักฐานต้นใดไม่ซอเฮียพูดคำหนึ่งออกมาเนี่ยเช่นหะดีษต้นนี้อิบนุฮะญัรบอกว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟยิดดันถ้าพูดอย่างนี้มาแล้วท่านพี่น้องยังไม่รู้เลยมันหมายความว่าไงเนี่ยนะนั่นน่ะสิมันจะมีศัพท์เทคนิคต่างๆในด้านวิชาและท่านพี่น้องไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ตระหนักว่ามันคืออะไรเนี่ยท่านพี่น้องดูซุนนีกับชีอะห์โต้กันเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าไม่มีความหมายและจะเข้าทางชีอะห์ท่านพี่น้องซุนนีฟังให้ดีนะครับจะเข้าทางชีอะห์เข้าทางยังไงถ้าวันไหนชีอะห์ทำให้พี่น้องซุนนีพูดคำต่อไปนี้ออกมาถือว่าชีอะห์ได้รับความสำเร็จคำไหนเออปัญหาซุนนีชีอะห์ตัดสินไม่ได้แล้วว่าใครถูกใครผิดเหมือนมัซฮับทั้ง4แหละถ้าวันไหนนะชีอะห์ทำให้พี่น้องซุนนีเข้าใจอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ออกมาได้วันนั้นเขาได้รับความสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าเขาจะโต้หลักฐานที่เรานำเสนอผมนำเสนออาจารย์อามีนไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าเขาทำให้พี่น้องซุนนีพูดคำดังกล่าวออกมาได้แล้วเนี่ยนะจบกันเลยพี่น้องไม่ต้องมานั่งดูรายการของเราเลยเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์เรารู้ทันว่าชีอะห์อาจจะอาศัยสถานการณ์เช่นนี้คือโต้แล้วก็พยายามจะเขาเรียกว่าคือมั่วไปมั่วมาสร้างให้ชาวบ้านเข้าใจโอ้ยหลักฐานคุณยังเป็นงี้หลักฐานแล้วก็เป็นงี้พิสูจน์ไม่ได้อะไรจริงอะไรเท็จจบเลยไหมรายการของเราที่ออกกันมา50ตอนเนี่ยจบไปโดยปริยายเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นผมก็เลยคุยเล่นๆกับอาจารย์อามีนอาจารย์ถ้าอาจารย์จะโต้กับชีอะห์นะถ้าพี่น้องจะมานั่งฟังเนี่ยนะเราจะบรรยายให้กับพี่น้องที่เข้าคลอสอบรมการแยกถูกแยกผิดเป็นซะก่อนแยกถูกแยกผิดให้เป็นซะก่อนว่าถ้ายกหะดีษยกคำกล่าวเขาเรียกคำกล่าวเฉพาะด้านนะอาจารย์ยกมาปุ๊บเนี่ยพี่น้องเข้าใจแล้วมันหมายความว่าไงถ้าพี่น้องเรียนแยกถูกแยกผิดมาครบกระบวนการแล้วเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราสบายใจเลยที่เราถกกับเชียร์ไม่มีปัญหาเลยเช่นอาจารย์อามีนพูดว่าหะดีษต้นนี้เนี่ยนะเป็นหะดีษที่มุงกัดมุงกัดเอาท่านเป็นอะไรกัดๆวะเนี่ยแล้วทีนี้ผมมุงกัดแล้วผมก็ต้องมานั่งสอนหะดีษอีกอาจารย์อามีนโต้กับชีอะห์อยู่หะดีษมุงกัดคือไปนั่งสอนเป็นชั่วโมงมันไม่ได้ชีอะห์มาประเด็นใหม่เลยผมมาประเด็นใหม่ไหนจะต้องสอนว่าหะดีษมุงกัดคืออะไรอะไรอีกแล้วไหนจะต้องแย้งอีกโอ้หะดีษต้นนี้เนี่ยมีมุดัลลิสอยู่หะดีษมุรซันหะดีษมุกหะดีษมักตัวมีศัพท์เทคนิคศัพท์ทางแวดวงวิชาการเป็น10เป็นร้อยๆคำเลยก็ว่าได้ที่ถ้าท่านพี่น้องไม่เข้าใจให้ดีซะก่อนไม่ตระหนักสิ่งเหล่านี้ให้ดีซะก่อนพี่น้องไปดูอะลิสซุนนะโต้กับชีอะห์หรือจะอะลิสซุนนะจะไปโต้กับลัทธิแนวทางไหนก็แล้วแต่เลยนะท่านพี่น้องแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะเวลาเราพูดศัพท์เทคนิคเดี๋ยวชีอะห์พูดบ้างทีนี้ท่านพี่น้องมั่วตกลงยังไงวะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องเป็นท่านพี่น้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะท่านพี่น้องจะรู้เลยว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนในการแยกถูกแยกผิดท่านพี่น้องเรียนไปครั้งหนึ่งท่านพี่น้องใช้ได้ตลอดชีวิตคืออาจารย์สริปนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวสมมตินะเวลาเรายกหะดีษมาแล้วเราบอกว่าหะดีษนี้ใช้ไม่ได้ท่านผู้นั้นบอกอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะตั้งถามแล้วท่านผู้นั้นเป็นใครเชื่อได้ไงคือกลายเป็นว่าแทนที่ผมจะจบไปเลยเร็วๆแล้วก็จะได้ขึ้นเรื่องใหม่ก็ต้องมานั่งแล้วรู้ได้ไงว่าท่านผู้นี้เชื่อถือได้มันก็ยาวไงเช่นเรายกผู้รู้ชีอะห์เช็คมูฟิดเช็คที่ยิ่งใหญ่ของชีอะห์ได้กล่าวไว้หนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ท่านพี่น้องไม่รู้เช็คฟิดใครวะเนี่ยไม่รู้ทั้งที่โอ้โหถ้าท่านพี่น้องมาเรียนโอ้โหยิ่งใหญ่ในหมู่ชีอะห์มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าท่านพี่น้องตราบใดที่ท่านพี่น้องไม่เรียนรู้เนี่ยนะกระบวนการแยกถูกแยกผิดไม่รู้ศัพท์เฉพาะด้านที่พูดออกมาแล้วในหมู่นักวิชาการเนี่ยเขารู้เลยว่าฝ่ายตรงกันข้ามนี่ถ้าพูดมาเนี่ยคุณบิดเบือนหลักฐานชัดเจนแล้วถ้าท่านพี่น้องไม่รู้เนี่ยนะเปล่าประโยชน์เลยในการที่ท่านพี่น้องจะไปนั่งฟังไม่ว่าอาจารย์ฟริตหรือไม่ว่าใครจะโต้กับชีอะห์แต่ถ้าอาจารย์ฟริตเราให้เกียรติแกพร้อมที่จะโต้กับชีอะห์เรื่องนั้นเป็นสิทธิ์ของแกไม่มีปัญหาแกอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าเราก็ได้ในการที่จะทำให้พี่น้องเข้าใจได้คือก็อีกครั้งอะนะว่าถ้าคือถ้าพร้อมอะในแง่ที่ว่าคืออย่าแบบครั้งที่ผ่านมานะคือทีมงานที่โทรมาที่เรื่องนัดวันเนี่ยอย่าแบบที่ผ่านมาคืออย่าวางเงื่อนไขอะไรที่เราทำไม่ได้ใช่เอาอย่างงี้ง่ายๆเลยคุณจะมากี่คนก็เรื่องของคุณเราจะมากี่คนก็เรื่องของเราแฟร์ที่สุดนั่นแหละก็ถ้าจะพร้อมก็โทรมาหาผมจะได้ติดต่อกับอาจารย์ฟริตให้ครับอาจารย์ฟริตแกก็รออยู่แล้วแกก็มีเบอร์จีอาร์ก็มีเบอร์ของแกแต่จริงๆถ้าให้ดีก็โทรไปหาแกเลยฟริตคนดังระดับประเทศดังกว่าเราเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็คือ
กระทู้มาแล้วก็วางเงื่อนไขเดิมที่เราทำไม่ได้อะครับไม่เป็นไรอาจารย์นะครับปล่อยไปในความไร้สาระเราก็ว่าไปแต่ท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องติดตามรายการแล้วตั้งแต่ตอนที่1นี่เราอัดรายการตอนที่53เลยนะอาจารย์นี่ยังไม่ได้เข้ากุรอาน20 นาที 20 นาที 20 นาทีถ้าพี่น้องคิดดูไปบวกลบคูณหารดูหน่อย53คูณ20เป็นเท่าไหร่ไม่รู้กี่สิบชั่วโมงแล้วท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องติดตามรายการเราตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่53เนี่ยนะท่านพี่น้องผมมั่นใจเลยท่านพี่น้องคือมากกว่า 70% นะท่านพี่น้องฟังในสามารถที่จะไปฟังในการโต้ดีเบตในการเสวนาระหว่างอะฮ์ลิสซุนนะห์กับชีอะห์ได้โดยแยกเป็นโดยสามารถที่จะแยกแยะได้แต่ถ้าท่านพี่น้องมาอยู่ดีๆเพิ่งจะมาฟังรายการของนั้นนี่จบงงๆเป็นชาวบ้านไหนมาแล้วเห็นเค้าโต้ๆก็เดินไปฟังซะหน่อยเรียบร้อยบอกได้เลยว่าเรียบร้อยไม่มีความหมายเลยก็ว่าได้กลับจะทำให้ตัวเองเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยไม่มึนไม่งงเท่าไหร่นะเรื่องใช่ไหมกลับกลายสงสัยมากก็ยิ่งไปกว่าเดิมอีกนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับอาจารย์เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาดูรายละเอียดที่อาจารย์ได้เตรียมมาก่อนแล้วกันครั้งนี้เราสร้างความเข้าใจให้พี่น้องก่อนเป็นผมจะสร้างความเข้าใจในเรื่องตรรกะในเรื่องเหตุผลนะครับเป็นระยะระยะไปแล้วก็นำเสนอข้อมูลเป็นระยะระยะไปเพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้กระบวนการใช้ตรรกะการใช้เหตุผลไปในตัวด้วยยังพอทันคุยนะวะอ้าวอีก30คือไม่ใช่เลยอาจารย์ชริฟคือที่เราต้องชี้แจงวันนี้เพราะว่าชีอะห์ก็จะไปพูดเนี่ยเฮ้ยฝ่ายเราพูดอยู่ฝ่ายเดียวมันต้องมาพูดพร้อมกันก็คือโดยสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าการที่ผมมาพูดไม่ได้แปลว่าผมพูดฝ่ายเดียวเพราะถ้าจะพูดตรงไปตรงมาผู้รู้ของคุณที่ไม่ได้เป็นคนที่ติดต่อมาโต้อาจารย์ฟาริดเนี่ยเขาก็ไปพูดได้ตกลงนี่ถ้าคนที่ไม่ติดต่อมาโต้อาจารย์ฟาริดในบรรยายชีอะห์ก่อนไม่ได้ใช่ไหมในหมู่พวกคุณนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะโต้ก็โต้กับหัวหน้าของเราคืออาจารย์ฟาริดครับผมครับอาจารย์ฟาริดก็พร้อมที่จะโต้กับหัวหน้าจริงๆก็มีที่โทรมาคุยกับผมแหละก็มีไฟเสียงคืออย่าลืมเราเป้าหมายของเราคือเข้าสวรรค์ความพึงพอพระใจพอพระทัยของอัลลอฮ์แต่เราจะต้องไม่หลอกตัวเองทุกอย่างจะต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานประเภทไหนอย่างไรหลักฐานใดเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านพี่น้องจะต้องเรียนรู้เพื่อท่านพี่น้องจะได้ไม่สับสนเมื่อเกิดการขัดแย้งกันระหว่าง2ลัทธิ2แนวทางไม่ใช่คําว่าลัทธิก็ได้2แนวทางแนวทางไหนเป็นแนวทางที่ถูกต้องท่านพี่น้องจะได้ไม่สับสนก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนอินชาอัลเลาะห์จนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปกับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างวะบิลลาฮิตะฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์